สวัสดีจ้าพ่อกับเฟิร์นอีกแล้วช่วงค่ำๆกับช่วงเก็บบักถั่วเมื่อนี้เฟิร์นบ่ได้เก็บให้เบิ่งแต่ว่าเฟิร์นเก็บแล้วเมื่อนี้หลายๆอยู่เด้เฟิร์นให้น้องเอาขึ้นไปแล้วเข่งนึงน่าได้จะได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 หน่วยได้เด้หลายๆอยู่แล้วก็เฟิร์นจะมาเว้าสู่ฟังว่าช่วงใดที่ราคาของดีราคาทัวดีแตงดีแล้วก็ช่วงใดที่ปลูกง่ายแล้วก็ปลูกยากจ้ะบ่มีเรื่องแค่เรียกนี้อยากจะเว้าแล้วก็อีกอันนึงก็มีคนถามเพิ่นเข้ามาหลายเด้อว่าอันเพิ่นปลูกทัวพันหยังเพิ่นถูกปลูกทัวลำพ่อง2จ้ะมันลำพ่อง2มันเขียนว่าลำพ่อง2พันมันลำพ่อง2เพิ่นปลูกเพิ่นเลือกที่ปลูกพันนี้ก็เพราะว่าเพิ่นจะทนโรคเบิ่งจ้ะเก็บโดนเราได้นี่ยังเขียวอยู่กับเพิ่นจะทนโรคแล้วก็เพิ่นใบเพิ่นจะหนาแล้วก็หน่วยเพิ่นจะมีสีขาวบ่แม่นสีขาวสีเขียวอ่อนๆแล้วก็เนื้อจะลายจ้ะพันเนื้อจะลายแล้วก็ตลาดก็มักจ้ะแล้วก็ช่วงใดที่ปลูกง่ายเนาะจ้ะช่วงใดที่ปลูกง่ายก็คือจะเป็นช่วงก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวจ้ะหน้าหนาวจะปลูกง่ายแล้วก็ผลผลิตหลายจะเป็นพฤศจิกาท่านว่าแล้วก็ยาวไปฮอดอีกต้นฝนแม้จะดูแลง่ายแล้วก็พืชเฮาก็จะการติดดอกติดผลผลิตมันก็จะหลายแต่ว่าราคาก็จะบ่ค่อยดีจ้ะแม่นแล้วก็ช่วงใดที่ราคาของดีก็คือยามฝนแล้วก็ฮ้อนแห้งๆยามฝนนี่ก็จะเฮ็ดให้ของเฮาบ่ค่อยจับหมากจะเป็นมันจะเป็นเกสรเนาะจ้ะเกสรแล้วก็เวลาฝนตกห้ามเกสรมันก็จะเฮ็ดให้ตรงปลายเกสรมันเน่าแล้วก็มันก็จะบ่ค่อยจับหมากแล้วก็ผลเสียก็คือเฮาดูแลยากคือปุ๋ยเฮาก็ใส่ยากฉีดยาเฮาก็ฉีดยากฉีดปุ๋ยฉีดหยังเฮ็ดหยังน้ำยากเมื่อน่ะจ้ะคือสิเฮ็ดสิฉีดยาก็หาเวลาฉีดบ่ได้คือฝนตกตลอดคือแย่ตรงนี้ล่ะจ้ะแล้วก็เวลาฮ้อนแห้งๆฮ้อนจัดๆก็จะเฮ็ดให้ดอกการผสมดอกเพิ่นก็จะบ่ติดจ้ะมันก็จะร่วงแม่นฮ้อนแห้งก็บ่ดีฝนตกหลายก็บ่ดียามหนาวดีที่สุดค่ะแล้วก็ยามหนาวนี่จ้ะผลผลิตดีจ้ะเพราะว่าอากาศมันจะพอดีเหมาะเจาะกับการผสมพันธุ์เลยแหละแบบอากาศดีเลยแหละมันก็จะติดแล้วก็ดูแลง่ายพร้อมแม่นดูแลง่ายแล้วก็พืชผักพัฒนาอาหารเฮานี่สิสวยเลยแหละเพราะว่าใบพืชกับหน้าหนาวเพิ่นก็บ่รู้คือกันว่าเป็นหยังมันคือต้องสวยมันสวยจริงๆนะคือสังเกตผักเฮาผักง่ายๆผักเฮาหน้าฝนผักทุกชนิดหน้าฝนถ้าจะแพงแล้วก็หน้าหนาวนี่ผักจะถูกแม่นจ้ะเพราะว่าการดูแลยากง่ายมันต่างกันแล้วก็มันก็ดีคนละแบบจ้ะหน้าฝนนี่ดูแลยากแต่ว่าได้ผลผลิตหน่อยแต่ว่าราคาสูงยามหนาวนี่ผลผลิตหลายราคาต่ำมันก็หลายขาเนาะจ้ะมันก็ดีคนละแบบและต่างคนก็มักเว้าแล้วก็คิดบ่คือกันแต่คิดเพิ่นคิดว่าปลูกตลอดดีที่สุดคือถือสิแพงเฮากับปลูกไปโหลดเพราะว่าไหนเฮาก็กินตลอดอยู่แล้วเฮาก็เป็นสิถือสิแพงหรือคู่มือเฮาก็กินอยู่แล้วนะจ๊ะเฮาก็เลยปลูกไปเลยสิถือสิแพงก็ขายแม่ไปโหลดแล้วก็แม่นจ้ะเมื่อยบ่รู้ว่าจะเป่าหยังหลายเกินไปแล้วเมื่อยนี่จะเป็นมือที่เมื่อยแห้งมือนี่มันบ่แบบว่ากลางคืนมันฝนตกแล้วกลางเว้นมันจะแดดแห้งแล้วก็ฮ้อนแล้วก็เหงื่อออกหลายแห้งจะมันฮ้อนก็เป็นผลเสียต่อพืชเฮาแต่ว่าก็บ่เป็นหยังก็ยามันได้แน่บ่แน่แล้วก็เพิ่นช่วงนี้เพิ่นก็จะมีพริกที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นพริกสู่ป่อฮอดแล้วก็มักแตงกําลังจะออกกําลังเป็นหมากกําลังหน่วยซ้ํานี่ก่อยจ้ะอีกบ่โดนก็สิได้ใช้ทายให้เบิ่งแล้วมันก็รอดล่มรอดตายมาล่ะจ้ะฝนตกตลอดเลยแล้วก็พื้นที่เพิ่นก็คิดว่าเพิ่นปลูกสูงในระดับนึงแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังหนีบ่พ้นน้ํามันก็เฮ็ดให้การเจริญเติบโตของพืชเฮาบ่ค่อยดีแหนงมันจะบ่ค่อยออกจ้ะบ่ค่อยมีแหนง
เดี๋ยวฝนจะทาให้เบิ่งกะบ่ค่อยงามชุดนี้บ่สวยซะเพราะฝนตกหนักแห้งน่าสงสารเฮ็ดยากล่ะกะดูแลยากจ้ะอาจารย์มื้อนี้เพิ่นก็ฝากไว้ซ้ํานี่ล่ะเพิ่นก็เมื่อยเพิ่นก็จะเอาขึ้นไปแล้วเพิ่นก็จะไปมัดล่ะกะเฮ็ดให้อยู่ในกินกินแรงปันพ่อปันแม่กินจ้ะหากคลิปวิดีโอของเฟิร์นเป็นประโยชน์ในคลิปของเฟิร์นคือฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดติดตามให้เฟิร์นได้จ้ะเพื่อเป็นการทำคลิปในต่อๆไปแล้วก็พัฒนาคลิปไปเรื่อยๆจ้ะฝากช่องเกษตรกรตัวน้อยๆดำๆในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ